ข้าวกล่องที่จําหน่ายบนรถไฟนั้นมีมากมายหลากหลายชนิดนะครับแล้วก็ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของรถไฟในไต้หวันครับแล้วก็หลายประเทศที่นิยมการรับประทานอาหารบนรถไฟนั้นไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศสเที่ยวนี้ก็ระดมผู้ค้ากว่า30แห่งมาประชันฝีมือที่สถานีรถไฟไทเปแล้วก็อย่าลืมแวะไปลิ้มชิมรสกันนะครับครับคุณลีผู้แวะมาชิมรสที่นี่นั้นก็บอกด้วยนะครับบอกว่าตีสี่ครึ่งก็เปิดประตูผมก็รีบกระโจนเข้ามา เห็นตะหลิวแล้วก็ช้อนทองที่ดีไซน์อย่างแปลกใหม่ก็รู้สึกว่าไม่เลวเลยล่ะครับในมือถือบัตรคิวแม้จะต้องรอนานหลายชั่วโมงก็ไม่บ่นสักคำขายวันละแค่200กล่องเท่านั้นแฟนๆเข้ากล่องรถไฟไต้หวันกว่าจนเรียบทีเดียวครับคุณเฉินบอกว่าเพราะไปเมืองนอกไม่ได้ก็ต้องใช้เข้ากล่องรถไฟมาปลอบใจหน่อยส่วนคุณนัสกิยาสุดะ คนขายข้าวกล่องญี่ปุ่นก็บอกว่าตอนนี้ทั่วโลกก็กําลังมีโรคระบาดไปทั่วนะครับไต้หวันนั้นุ่มได้ดีทําให้กิจกรรมดีๆแบบนี้มีขึ้นได้ตามปกติรู้สึกดีใจจริงๆเพราะโควิด -19 ทําให้เที่ยวญี่ปุ่นไม่ได้ต้องอาศัยรสชาติของข้าวกล่องรถไฟญี่ปุ่นมาดับความอยากไปพังๆก่อนนะครับครั้งนี้ก็เป็นปีที่6ที่การรถไฟไต้หวันจะให้มีกิจกรรมข้าวกล่องรถไฟนานาชาติขึ้นมีข้าวกล่องรถไฟจากนานาประเทศนํารสชาติของแต่ละประเทศมาให้ชิมกันถึงในไต้หวันทีเดียวครับ ริศนัยแสนระาาพาดรายงาน